ไปดูท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้างนะครับเรื่องสัญญาของโซนเฮอร์มินครับจริงๆก็ถือว่ามีความกังวลสำหรับแฟนบอลยิดอาร์มี่เช่นเดียวกับทางฝั่งของโมซาลาแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยโซนเฮอร์มินมันใกล้เหมือนกันแล้วนะครับเขาเลยต้องพยายามใช้ไอออปชั่นขยายบวก1เนี่ยไปอีกนะครับเพราะว่าโซนตั้งแต่มาจากบุนเดสลีกาช่วงนั้นนี่คือเขาเก่งกับฮัมบูร์กแล้วก็ไปเลเวอร์คูเซ่น2015นะครับเผลอแป๊บเดียวนี่คือโหตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโซนเฮอร์มินเองครับเขาพูดตั้งแต่ตอนที่ไปเวิร์คคัพไม่ค่อยชัดนะครับว่าสัญญาของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้มีความต่อเนื่องในการคุยกับตัวของสโมสรแล้วก็ณตรงนี้เนี่ยเขาขอให้มีสมาธิกับซีซั่นนี้ก่อนทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่ามากนะครับผมขอทุ่มเทแล้วก็โฟกัสกับฤดูกาลนี้เต็มที่อยากจะคว้าแชมป์แต่คนในสโมสรก็เข้าใจกันดีครับว่าโทฟี่เนี่ยมันมายากมากเลยนะครับแล้วคนก็กลัวว่าทางฝั่งของโซนเนี่ยอย่างวันนั้นผมนั่งดูเกมเจอล่าสุดบิ๊กแมตช์เจออาร์เซนอลน่ะผมยังคุยในออนไลน์ PPTV เลยว่าอ๋อคุยกับพี่อู๋อุดมศักดิ์ผมไม่บอกพี่อู๋ผมว่าโซนต้องย้ายทีมถ้าหากจะอยากจะได้แชมป์อันนี้ผมพูดในมุมทัศนะส่วนตัวนะซึ่งตรงเนี้ยคนที่อังกฤษอ่ะเขาเอาพูดกันแล้วสเปอร์ก็กลัวเสียไงเราว่านะ30กว่าแล้วอันนี้ใช่ความคิดของเรานะนี่อาจจะเป็นสัญญาที่ซองฮุนมินต้องพิจารณาดีๆเลยใช่ฮะสุดท้ายเลยครับจะพูดคำนั้นก็ว่าสุดท้าย Now or Never เลยสัญญาสุดท้ายในจุดสูงสุดของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วนะคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกเล่นในอีก 2-3 ปีอะไรอย่างงี้นะคะแต่นึกออกมั้ยคะว่ากราฟมันจะเป็นขาลงแล้วเซ็นที03ปีเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเชื่อโดยคาแรคเตอร์ซองฮึงมินน่ะไม่ได้อยากไปไหนหรอกแต่สัญญาเนี้ยที่สมมุติถ้าจะต่อกับท็อตแนมฮอตสเปอร์มันต้องได้น้ำได้เนื้อถูกไหมในความเป็นเอเจนต์เขาต้องเอามาพิจารณาเขาต้องปกป้องผลประโยชน์ลูกค้าอยู่แล้วถูกปะว่าเอ้ยสัญญานี้คุณต้องไปในจุดที่แบบมันต้องสมน้ำสมเนื้อหรือเอาไงหรือสุดท้ายไปเหมือนเคนเงี้ยกำลังจะพูดเลยจริงๆเขาต้องเล่เพื่อนเขาอยู่แล้วเพื่อนที่เขาใกล้เคียงฝีเท้ามันพอๆกันอย่าลืมว่าตอนสเปอร์เทพสุดนะครับเขามีเดเลอาลีอิเล็กเซนโซนในยุคโปเชติโนแล้วก็แฮร์รี่เคนอะที่แบบเจอมาดริดยังขโยก 3-1 อย่างเนี้ยแต่ตอนนี้มันตกมาเยอะมากหมายถึงทั้งทีมและก็โซนนะต้องพูดถึงผลงานส่วนตัวด้วยนะอย่างล่าสุดเล่นหน้าเป้าเล่นไม่ได้เลยโซนเทอร์มินเองก็ไม่ได้แบบปาดเปรียวเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าอยากจะได้แชมป์อะแม้กระทั่งแฮร์รี่เคนปีนี้โอกาสได้ก็สูงมากเขาก็ต้องมานั่งมองถูกไหมครับคือถ้าจะมีทีมไหนฝั่งสมมตินะเป็นฝั่งเยอรมันฝั่งบุนเดสลีกาที่สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเชื่อว่าเอเจนต์ก็ต้องบอกซองฮึงมินว่าเอ้ยอยู่พิจารณาหน่อยไหมเนาะเข้าใจแหละโดยพื้นฐานคนเอเชียหรืออะไรเงี้ยความผูกพันความอะไรเขาก็จะเป็นแบบรอยัลตี้หรืออะไรเสี้ยแต่ว่าในอายุเท่านี้และจุดพีคที่มันมองว่าเป็นสัญญาสุดท้ายที่จะเรียกได้แบบเยอะๆอ่ะมันก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะอู้ใครอยากเดี๋ยวออนไลน์เดี๋ยวชวนเมาเรื่องนี้ดีกว่าคดีคุณพ่อกับพ่อหรือกับพ่อกับพี่หรืออะไรสักอย่างของซงฮึงมินที่เกาหลีใต้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนออนไลน์เอาอีกแล้วเวลาไม่พอวงในใบนี่หนาสุดที่ตาไม่ได้วงในข่าวดังมากเลยแต่ไม่เป็นข่าวทั่วโลกมีข่าวแพมสรุปวันนั้นที่คุณเดินผ่านคุณพ่อโซนเทิงมินเนี่ยเขาเจริญเติบโตเลยไหมเรียบร้อยหลังจากนั้นเกาหลีแท้เลยนั่นน่ะสิ